แม่ฟ้องแฉไม่หยุดหมดตัวตอนแรกบอกขอเลี้ยงดูลูกชายเองสุดท้ายมายืมเงินแม่ฟ้องแฉไม่หยุดเหตุลูกชายเลิกทุติมาเพราะฝ่ายหญิงหมดตัวตอนแรกบอกขอเลี้ยงดูเองสุดท้ายมายืมเงินตนฟ้องเผยเป็นเด็กต่างจังหวัดซื่อหลงคารมน้อยใจอดีตคนรักจากที่ฟ้องสุภกิจประสงค์และแม่วันคุณแม่ของฟ้องพร้อมด้วยทนายรัชพลสิริสาครได้มาเผชิญหน้ากับนักแสดงสาวรุ่นใหญ่ชุติมานยนาอดีตแฟนในรายการโหนกระแสมีหลายประเด็นเกิดขึ้นมาในรายการเพราะนอกจากเรื่องรถเรื่องบ้านแล้วยังมีเรื่องที่ฝ่ายชายเล่นการพนันหลังจบรายการทั้งฟ้องและคุณแม่วันได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงประเด็นดังกล่าวหลังจากที่ได้มาเจอหน้าพี่รู้สึกยังไงบ้างฟ้องผมยังสงสัยว่าทำไมไม่ยอมคืนรถให้ตามจริงคือรถตกลงกันว่าพี่จะเป็นคนผ่อนแต่อยู่ดีๆมาบอกว่าบ้านต้องการหาบ้านใหม่ต้องการหาคนซื้อแต่ผมตามเพื่อนพี่ทุกคนเลยตามไม่รู้จะตามยังไงแล้วผมก็อยากได้รถคืนเพราะพี่ไม่ยอมผ่อนค้าง4 งวดผมกลัวรถหายก็ไปแจ้งความร้องเรียนเพจสายไหมต้องรอดว่าผมอยากได้รถคืนมาจะได้จบปัญหาคดีที่โดนตอนนี้เรื่องบ้านแล้วก็เรื่องรถที่กำลังจะโดนฟ้องล้มละลายอาจจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ต้องไปปรึกษาทนายสิ่งที่เราต้องการจากที่ตอนนี้คืออะไรฟ้องก็แค่อยากให้รับผิดชอบที่เอาไปยังผ่อนค้าง 3-4 งวดจะเอารถมาคืนโดยบอกว่าค้างไม่ได้นั่นแหละครับหลังจากนี้ขอไปปรึกษาทนายและคุณพ่อคุณแม่ทนายว่ายังไงบ้างเพราะบอกว่าไม่ได้ให้ด้วยความเสน่หาทนายไม่ได้ให้โดยเสน่หาก็คือจริงๆตามสัญญาเขาต้องเป็นคนผ่อนทั้งหมดนะครับแต่หลังจากไกลเกลี่ยกันในรายการโหนกระแสก็อยู่ที่ว่าทางคุณฟ้องจะโอเคไหมเพราะเขาคืนรถมาแล้วทีนี้ส่วนต่างกับที่ค้างอยู่ทางคุณฟ้องจะต้องรับผิดชอบอาจจะต้องหารือว่าเขาจะโอเคหรือเปล่าถ้าโอเคก็จบเลยถ้าไม่โอเคก็ต้องไปว่ากันในศาลเพราะว่ามันก็มีสัญญาอยู่ตกลงกันไว้ว่ายังไงก็ต้องว่ากันตามกังวลเรื่องสัญญาไหมไม่มีบัตรประชาชนสำเนาทนายไม่เกี่ยวครับก็มีพยานอยู่ในการลงชื่อมีลายเซ็นชัดเจนในส่วนที่ฟ้องจะต้องจ่ายส่วนต่างอีกเท่าไหร่ถ้าอยากจะได้รถมาฟ้องปัญหาหลักคือค้างค่างวดอยู่ประมาณ4 งวดก็งวดละประมาณ 20,000 บาทที่จะต้องจ่ายที่พี่ไม่ยอมผ่อนยังอยากได้รถไหมผมตกลงกับพี่ตั้งแต่แรกตอนที่เลิกว่าฟ้องไม่เอาหรอกรถน่ะบ้านไม่เอาหรอกเพราะว่าฟ้องก็มีรถของที่บ้านอยู่ที่กาญจนบุรีตอนแรกอยากให้พี่มีรถมีบ้านพอเลิกไปพี่ก็มีทรัพย์สินใช่ไหมฟ้องก็บอกแม่ว่าพอถึงเลิกกันไปพี่ก็จะมีทรัพย์สินของตัวเองมีบ้านมีรถแต่พออันนี้มันกลับกันเลยก็แล้วแต่คนจะเชื่อเพราะว่าผมก็เป็นเด็กซื่อเด็กต่างจังหวัดหลงคารมขอย้อนกลับไปสาเหตุที่เขาไม่ผ่อนต่อทั้งบ้านและรถฟ้องไม่ผ่อนต่อผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับทนายเดี๋ยวไปถามพี่ดีกว่าครับเป็นไปได้ไหมจะมีการแบ่งจ่ายคนละครึ่งทนายผมอยากเสนอเขาแต่เขาปฏิเสธก็เลยไม่ได้เสนอไปในรายการฟ้องตอนที่เลิกกันคุยอย่างดีเลยนะว่าพี่จะเป็นคนเอาบ้านเอารถจะเป็นคนผ่อนต่อพอผ่อนเสร็จปุ๊บหรือปิดทุกอย่างผมยินยอมโอนให้พี่จะยอมเปลี่ยนชื่อทุกอย่างเลยแต่คราวนี้คือมันไม่ได้ทนายในเรื่องนี้เดี๋ยวไปหารือกันอีกทีดีกว่าครับพอวันนี้ประเด็นเปลี่ยนว่าเลิกกันต่างคนต่างหมดตัวการจากเล่นการพนันออนไลน์เราจะชี้แจงยังไงบ้างฟ้องเรื่องพนันออนไลน์ที่ผมโดนโกงไป ผมไม่ได้เล่นผมโดนโกงจริงๆมีคนทัก Facebook มาว่าสนใจร่วมลงทุนไหมแล้วให้ผมไปสมัครก็ตามที่เห็นครับผมโดนโกงเหมือนให้ผมโอนไปเรื่อยๆแต่ถอนไม่ได้ผมก็แจ้งความจับทุกอย่างแล้วแต่คืออัยการไม่สั่งฟ้องเหตุผลที่ยอมลงทุนผมไม่ได้เล่นผมโดนโกงจริงๆผมลงทุนไปมีปัญหาหลายๆเรื่องที่ต้องใช้เงินเยอะด้วยเดือนหนึ่งจ่ายเป็นแสนนะทั้งบ้านทั้งรถทั้งบัตรเครดิตและอื่นๆเงินที่เอาไปลงทุนใช่เงินที่รีไฟแนนซ์ไหมร้องไม่ใช่ครับเงินที่ลงทุนที่โกงไปนานแล้วก่อนที่ผมจะเอารถไปรีไฟแนนซ์เพราะผมก็ปรึกษาพี่นะเขาก็อยู่นะที่ธนาคารมาเซ็นสัญญาที่บ้านผมก็ปรึกษาพี่ว่าเอารถไปรีไฟแนนซ์ไหมเอามาหมุนเพราะเดือนหนึ่งจ่ายเป็นแสนช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดงานก็น้อยพี่ก็งานน้อยรายได้ก็น้อยผมกลัวหมุนไม่ทันก็เป็นห่วงเลยบอกพี่เดี๋ยวมารีไฟแนนซ์กันนะจะได้มีเงินหมุนจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าโน่นนี่นั่นแต่คือที่เห็นพี่กลับคำหมดเลยแม่รู้สึกยังไงบ้างที่ลูกชายเราต้องมาเผชิญเหตุการณ์แบบนี้แม่มันพูดไม่ถูกกับพฤติกรรมที่เขาทำตอนนี้ที่เขากลับคำพูดทุกอย่างบ้านเขาจะเอาจะผ่อนเองตอนนี้เขากลับละเขาบอกว่าเขาซื้อเงินสดที่ว่ารถซื้อสดแล้วลูกชายเราเอาไปรีไฟแนนซ์มันไม่ใช่ละเขากลับคำแล้วมันเสียความรู้สึกบอกในรายการว่าส่งเสียเลี้ยงดูมาเรื่องเรียนแม่ใช่อันนั้นคือข้อตกลงที่เขาไปขอลูกเราที่บ้านเขาจะเลี้ยงดูเองนะไม่ต้องห่วงนะแล้วก็ไม่ต้องขอเงินพ่อแม่เขาจะเอาน้องไปทำงานได้มีเงินเก็บแต่ทุกวันนี้ไม่เคยเลยโทรมาบอกว่าจะมีงานแล้วนะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้แล้วลงท้ายยืมเงิน 50,000 ได้ไหมทุกครั้ง6ปีมาเนี่ยตอนที่ไปขอเขาขอลูกแม่มาดูแลในฐานะอะไรแม่คล้ายๆเขาจะคบกันเป็นแฟนคบกันแต่เราก็บอกเขาแล้วว่าลูกรับได้ก็โอเคลูกรักใครเราก็รักตอนนี้กระแสอาจจะตีกลับมาที่ครอบครัวเราเหมือนกันที่บอกว่าเลิกกันเพราะเขาหมดตัวแม่ใช่พี่เขาไม่มีเงินจริงๆแม่ทราบได้ยังไงเพราะเรารู้ปัญหาเขายืมเงินเราอยู่แล้วปัญหาลูกเราก็บอกว่าพี่ไม่มีงานเงินหมุนไม่ทันร้องวันที่เลิกกันก็ออกจากบ้านไปเลยแม่ผมก็พยายามติดต่อโทรหาว่าเพราะอะไรเขาไม่ยอมรับสายไม่อะไรเลยได้แต่คุยกันในแชทมันก็ไม่โอเคพี่หนีปัญหาของเขาแหละแต่ถ้าหลายคนจะมองว่าตอนที่พี่มีเงินเราก็ยังอยู่กับเขาพอเขาไม่มีเงินแล้วเราไม่อยู่ร้องผมอยู่บ้านตลอดผมไม่ได้ทิ้งแต่พี่ทิ้งผมผมไม่ได้ทิ้งแต่พี่ทิ้งผมงงมากเพราะตอนแรกก็บอกพี่ว่าสร้างครอบครัวด้วยกันนะซื้อบ้านซื้อรถอยู่ด้วยกันแต่ไปมามันไม่ใช่ไงผมก็งงอยู่ดีๆหนีผมไปกับลูกบุญธรรมเขาเลิกกันมีมือที่3ไหมร้องไม่มีครับบอกตรงมือที่3ไม่มีปัญหาก่อนเลิก1วันคือผมมีปากเสียงกับพี่เรื่องเอาลูกบุญธรรมกับเพื่อนมาที่บ้านเหมือนพูดว่าผมเอาผู้หญิงที่มหาวิทยาลัยขึ้นรถแต่ไม่ใช่ผมก็เลยอธิบายว่าไม่ใช่ผมก็เลยตัดสินใจบอกพี่เลยว่าผมไม่ชอบลูกบุญธรรมของเขานะผมเลยให้เลือกระหว่างลูกบุญธรรมกับผมถ้าลูกบุญธรรมอยู่ที่บ้านผมจะไม่อยู่ก็มีปากเสียงกันครับจุดแตกหักใช่ครับยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องเขาหมดตัวครับกลัวคนมองภาพเราเปลี่ยนไปไหมหลังจากนี้ร้องก็คงตามสังคมที่มองผมก็น้อยใจที่พี่บอกว่าทำไมถึงทำแบบนี้น้อยใจทุกอย่างผมรักและกู้เงินให้ยอมเป็นหนี้อยากบอกอะไรเขาไหมหรืออยากไกลเกลี่ยเราก็เป็นคนเคยรักกันร้องเดี๋ยวค่อยพูดครับเพราะผมพูดไม่ไหวแล้วฟ้องมาฟ้องกลับร้องคงเป็นแบบนั้นครับ